ยึดคืนบ้านป่ารอยต่อปฏิบัติการบ้านป่ารอยต่อเผด็จศึกบ้านจันทร์สองล่าเข้มข้นยิ่งขึ้นหลังจากทำผลงานอดีต40 สว.สอยเศรษฐาทวีสินพ้นนายกรัฐมนตรีสำเร็จจนทักษิณและคุณหญิงพจมานต้องทิ้งไพ่ใบสุดท้ายส่งแพทองธารชินวัตรมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อให้อำนาจยังอยู่ในขั้วเพื่อไทยพร้อมทำการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่บ้านจันทร์สองล่าไม่กระจายอำนาจไปบ้านแจ้งวัฒนะบ้านเชียงใหม่ในขั้วของเยาวภายิ่งลักษณ์ชินวัตรเชกเช่นในยุคนายกเศรษฐาดังนั้นแพทองธารจะต้องได้รับการเซฟมากที่สุดซึ่งขั้วบ้านป่ารอยต่อรู้ถึงจุดอ่อนนี้ดีจึงมาในรูปนักร้องชนิดรายวันหนึ่งในนั้นคือเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐอีกทั้งก่อนหน้านี้ไพบูลย์นิติตะวันเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐก็เคยคำรามถึงจริยธรรมการผิดสัญญาของแพทองธารไม่นำพลังประชารัฐไปร่วมในครม.ทั้งที่พลังประชารัฐโหวตให้เป็นนายกในสภาวะนิติสงครามเช่นนี้มีการมองไปถึงฐานปฏิบัติการฝั่งไม่เอาระบอบทักษิณนั่นคือบ้านป่ารอยต่อจะโดนยึดคืนหรือไม่ผ่านการยืมมือของ2หน่วยงานคือหน่วยงานแรกคือกองทัพบกในการยึดคืนบ้านพักรับรองกองทัพบกที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะผบ.ทบ.ใช้ในการขับเคลื่อนมูลนิธิบ้านป่ารอยต่อที่มีภาพปรากฏพ่วงกิจกรรมทางการเมืองหน่วยงานที่2กรมธนารักษ์อยู่ภายใต้กระทรวงการคลังที่อยู่ในมือของพรรคเพื่อไทยจะบอกเลิกสัญญาเช่ามูลนิธิบ้านป่ารอยต่อหรือไม่หลังจากมูลนิธิไปเช่าที่ดินแห่งใหม่ที่ไม่ใช่อยู่ในพื้นที่ของราชพัสดุที่กองทัพดูแลหรือสุดท้ายจะไม่มีการยึดคืนบ้านป่ารอยต่อเพราะจะเป็นการโอเวอร์รีแอคชั่นจนเกินไปเรื่องการเมืองเนี่ยมันร้อนแรงนะผมบอกว่าเรื่องนึงที่ไม่อยากเห็นรัฐบาลไหนก็แล้วแต่นะรัฐบาลไหนก็แล้วแต่ผมไม่อยากเห็นในการฟ้องกลับประชาชนในการฟ้องกลับประชาชนนะครับเพราะการฟ้องกลับประชาชนเนี่ยนะซึ่งประชาชนเนี่ยเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเนี่ยซึ่งเลือกพวกคุณเข้ามาเนี่ยทีนี้ประชาชนคนไหนก็แล้วแต่นะครับที่เขามองว่าไม่ถูกไม่ต้องแล้วยื่นเรื่องร้องเรียนไปที่โน่นที่นี่ที่นั่นเนี่ยสุดท้ายนะถ้าคุณไม่ได้เป็นไปตามเรื่องที่เขาร้องเรียนพิสูจน์ความบริสุทธิ์นะในชั้นศาลในกระบวนการยุติธรรมก็ไม่มีอะไรต้องเป็นที่กังขาไม่มีอะไรที่จะต้องไม่น่าพอใจวันนี้อย่างที่ผมไลฟ์กันเมื่อคืนว่ารัฐบาลเนี่ยตั้งชูศักดิ์สิรินินเนี่ยเป็นนักกฎหมายเพื่อมาทำหน้าที่ฟ้องกลับประชาชนที่ยื่นหนังสือร้องเรียนนะครับซึ่งเอารูปนายกรัฐมนตรีคนที่31คือคุณอุ๊งอิ๊งขึ้นนะแล้วพาดหัวข่าวสำนักข่าวก็พาดข้อความด้านล่างบอกว่าพรรครัฐบาลไม่ใช่พรรคนะรัฐบาลนะตั้งทีมกฎหมายฟ้องกลับนักร้องนักร้องในที่นี้ก็คือประชาชนนั่นแหละทีนี้มันกลับกลายเป็นใช้นิติสงครามในการปิดปากประชาชนหรือไม่อันนี้ต้องคิดกันยาวๆเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลดีก็ไม่มีใครยื่นเรื่องร้องเรียนหรอกถ้ารัฐบาลไม่ดีนะครับประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนให้ตรวจสอบร้องเรียนให้ตรวจสอบนะครับร้องเรียนให้ตรวจสอบถ้ารัฐบาลดีจริงกระบวนการยุติธรรมให้ความยุติธรรมอยู่แล้วแต่ถ้ารัฐบาลนะครับทำผิดแต่กลับกลายวันนี้ใช้นิติสงครามเพื่อปิดปากประชาชนผมมองว่ามันไม่สง่างามไม่หล่อพูดง่ายๆไม่หล่อสวัสดีคุณสันตินะฮะสวัสดีอยู่ตรงนี้นะครับคือมันไม่หล่อหรอกครับเพราะอะไรเพราะสุดท้ายประชาชนเขาก็พูดไม่ได้เพราะไม่กล้าพูดถูกต้องไหมพอพูดเดี๋ยวสิรินินชูศักดิ์ก็ฟ้องอีกตั้งทีมกฎหมายของรัฐบาลเพื่อมาฟ้องประชาชนผมพูดไปแล้วนะครับว่าการกระทำเหล่านี้คุณเป็นข้าราชการการเมืองมันผิดจริยธรรมหรือไม่ในการที่จะฟ้องประชาชน
ประชาชนก็ยื่นหนังสือถึงการกระทําของนายกในการตั้งทีมกฎหมายเฉพาะกิจเพื่อมาฟ้องประชาชนถือว่าเป็นการกระทําที่ผิดจริยธรรมหรือไม่มันก็เป็นการฟ้องกันไปฟ้องกันมาใช่ไหมการใช้นะครับกฎหมายเพื่อปิดปากประชาชนเนี่ยเรามองว่ารัฐบาลเผด็จการเนี่ยนะก็ยังไม่ควรทำแล้วแต่นี่พอมารัฐบาลที่มาจากประชาชนน่ะก็คือรัฐบาลคุณอุ๊งอิ๊งทันทีที่ได้เป็นรัฐบาลทันทีที่มีครม.คุณอุ๊งอิ๊งก็ตั้งทีมกฎหมายมาเพื่อจะปิดปากประชาชนผมพูดกันตรงๆอย่างนี้เลยนะนักร้องฟ้องกันร้องเรียนเรื่องนู้นเรื่องนี้จะคุณไปดูดิผ้าหัวข่าวจริงไหมนะครับพอมาอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องแยกแยะเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปนะครับแยกแยะเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมพูดในเรื่องของการฟ้องประชาชนโดยใช้อำนาจรัฐโดยใช้ความสามารถโดยใช้ในนามรัฐบาลในการฟ้องกับประชาชนโดยใช้ชูศักดิ์ศรีนี้เนี่ยที่แต่งตั้งขึ้นมาเนี่ยเป็นคนทำหน้าที่นะครับในการเขาเรียกอะไรเป็นหัวหน้าทีมกฎหมายของรัฐบาลผมถามประชาชนทุกคนว่าสมควรหรือไม่สมควรหรือไม่สมควรไหมผมบอกแล้วนะถ้ารัฐบาลดีผมชมคุณอุ๊งอิ๊งไปแจกน้ำท่วมลดค่าน้ำค่าไฟผมก็ชมแต่อันนี้เนี่ยผมต้องด่าผมต้องตำหนินะผมต้องตำหนิว่ากันเป็นเรื่องๆไปอย่าเอามาผสมรวมมิตรในหลายๆเรื่องนะเพราะว่ารายการนี้ต้อนรับเฉพาะคนที่มีตรรกะความคิดนะถ้าคนที่ไม่มีตรรกะความคิดผมอ่านข่าวผมแยกแยะเป็นเรื่องๆเป็นวันๆนะครับนะผมแยกแยะเป็นเรื่องๆและมีเหตุผลการฟ้องกลับประชาชนเนี่ยไม่ว่าประเทศไหนก็แล้วแต่โดยประการทั้งปวงไม่ควรจะทำโดยเฉพาะคนที่ได้ชื่อว่าเป็นนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะคนที่ได้ชื่อว่านะมีอำนาจบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยกับการตั้งทีมกฎหมายเฉพาะกิจและให้ความสำคัญในเรื่องของการฟ้องกลับประชาชนเนี่ยไม่ว่าประชาชนนั้นจะชื่อเรืองไกลจะชื่ออะไรก็แล้วแต่ถือว่าเป็นการจำกัดสิทธิ์ของประชาชนในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลซึ่งมันไม่ควรทันทีเรื่องทันทีที่คุณควรจะทำเรื่องที่คุณแตะคันเร่งทันทีเร่งทำทันทีควรจะเป็นเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องนี้นะครับเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำอย่างนี้ของข้าราชการการเมืองเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ชอบด้วยจริยธรรมหรือเปล่าในการฟ้องเอาผิดประชาชนทั้งที่ประชาชนก็มีอำนาจในการวิพากษ์วิจารณ์ 100% อยู่แล้วในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอย่างชอบธรรมอยู่แล้วส่วนจะผิดจะถูกอยู่ที่ศาลตัดสินไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลจะถูกจะผิดอยู่ที่ศาลท่านพิจารณาวินิจฉัยไม่ใช่วันนี้มาห้ามหันกับประชาชนกันเองทันทีที่ได้เป็นรัฐบาลทันทีที่มีครม.ของคุณหนูอุ๊งอิ๊งเกิดขึ้นผมถือว่าไม่สง่างามนะเพราะว่าคุณตั้งทีมกฎหมายเฉพาะกิจมาเรื่องนี้ทันทีที่ได้เป็นรัฐบาลคุณบอกเหยียบคันเร่งทันทีก็ทำให้ประชาชนกลุ่มหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยว่าคุณเหยียบคันเร่งเรื่องนี้เหรอปราบปรามคนเห็นต่างเหรอแล้วมันจะต่างอะไรกับรัฐบาลเผด็จการมันจะยิ่งกว่ารัฐบาลเผด็จการเพราะคุณตั้งทีมกฎหมายเฉพาะกิจมาจัดการเรื่องนี้ผมถึงบอกว่าชูศักดิ์ศรีนินเป็นคนที่มีราคาทางด้านการเมืองมีราคาค่างวดกับเรื่องเล็กๆอย่างเงี้ยคุณควรที่จะไปทำนะครับในเรื่องของกฎหมายเนี่ยที่เป็นงานที่ชิ้นใหญ่กว่านี้นี่เรื่องปราบปรามนักร้องเนี่ยกลับกลายให้ชูศักดิ์มาทำนี่ผมมองว่าโอ้โหคุณนะราคาของคุณเนี่ยมันไม่เหมาะมันไม่เหมาะที่จะมาทำเรื่องเล็กๆพวกนี้นะครับมันไม่เหมาะเลยฮะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยเวลารัฐบาลทำผิดอะไรอะไรยังไงเนี่ยไปเข้าข้อกฎหมายเนี่ยประชาชนเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนให้หน่วยงานตรวจสอบไม่ได้พอยื่นเสร็จปุ๊บคุณก็ขู่ฟ้อว่าจะฟ้องนะลองไปยื่นสิผมถามว่าแล้วมันสง่างามตรงไหนแล้ว
แล้วเราก็เปล่าประกาศเสมอว่ารัฐบาลนี้มาจากประชาชนรัฐบาลนี้มาจากประชาชนอยู่อย่างเงี้ยแต่พอประชาชนเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์อ่ะหรือยื่นหนังสือเขายื่นหนังสือให้ตรวจสอบนะครับเขายังไม่ได้ไปภาคทันคุณว่าคุณผิดคุณไม่ดีคุณชั่วคุณเลวนะแต่ยื่นหนังสือให้องค์กรที่เขามีอำนาจในการตรวจสอบเขาตรวจสอบดูซิว่ามันผิดจริงไหมมันผิดกฎหมายใช่ไหมมันผิดข้อกำหนดอะไรหรือเปล่านี่แค่นี้เป็นรัฐบาลแต่รับแรงกระแทกแค่นี้ไม่ได้เนี่ยนะและถึงกับสตาร์ทที่เป็นรัฐบาลมีครม.ใหม่สตาร์ทขึ้นทำทันทีคือตั้งทีมกฎหมายมานะครับนะปราบปรามคนเห็นต่างเนี่ยผมถามว่ามันต่างอะไรกับรัฐบาลเผด็จการต่างอะไรกันก่อนทบทวนดีๆนะครับผมพูดเลยประชาชนเดี๋ยวนี้เขาไม่กลัวแล้วคุณจะไปขู่ฟ้อแต่ว่าพอเขาไม่กลัวเนี่ยเขาจะฟ้องกลับในเรื่องของจริยธรรมนักการเมืองนะแล้วคำสั่งนี่ออกจากใครออกจากนายกให้แต่งตั้งทีมกฎหมายในการฟ้องกลับประชาชนเขาฟ้องกลับว่านายกมีจริยธรรมหรือเปล่าการกระทำของนายกในการตั้งทีมกฎหมายโดยเฉพาะกิจเนี่ยเป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรมหรือไม่เป็นการจำกัดสิทธิประชาชนในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหรือเปล่าเนี่ยมันก็เป็นการตอบโต้ในแง่กฎหมายและภาพอย่างนี้ถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยไม่ควรมีภาพแบบนี้เนี่ยออกสู่สายตาประชาชนแม้แต่นิดเดียวครับแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์คุณปล่อยให้เขาวิพากษ์วิจารณ์ไปนะครับใครจะยื่นหนังสือจะผิดจะถูกอยู่ที่องค์กรอิสระอยู่ที่หน่วยงานที่เขาให้ความเป็นธรรมเนี่ยเขาพินิจพิจารณาได้เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปกลัวแทนเขาว่าจะอะไรเขาจะไม่ให้ความยุติธรรมไม่ต้องกลัวถ้าเป็นรัฐบาลดีจริงรัฐบาลดีจริงไม่ทำผิดกฎหมายก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรจะร้องเป็นร้อยเรื่องพันเรื่องก็ไม่ได้เป็นกิจของรัฐบาลที่จะต้องตั้งทีมกฎหมายเฉพาะกิจมาปราบปรามคนเห็นต่างไม่ใช่ธุระเลยครับธุระของรัฐบาลวันนี้เนี่ยดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับธุระของรัฐบาลตอนนี้เนี่ยเอาเศรษฐกิจให้ดีครับเศรษฐกิจมันแย่ครับคุณเหยียบคันเร่งเรื่องนี้ดีกว่านะคุณเร่งเรื่องนี้ดีกว่าคุณทำเรื่องนี้ดีกว่าคุณทำทันทีทำเรื่องนี้ดีกว่านะครับแจกเงินทันทีก็แจกไปเลยนะครับรีบแจกนะไม่ใช่วันนี้พูดอย่างพรุ่งนี้พูดอย่างมะรืนนี้พูดอย่างอย่าเอาการกระทําที่แล้วมาเราทิ้งมันให้หมดนะไอ้ที่เราพูดแล้วทำไม่ได้ทิ้งมันแล้วเริ่มต้นใหม่รัฐบาลต้องเป็นรัฐบาลที่คิดใหม่จริงๆสิคิดใหม่ทําเพื่อประชาชนสิแต่อย่าไปปราบปรามปิดปากประชาชนสินะครับถ้าบอกว่าโอเควันนี้เราพลาดอะไรพลาดไปแล้วปล่อยมันไปนะอะไรที่เคยเสียสัตว์กับประชาชนจับขั้วพลิกขั้วสลับข้างคุณสลัดความคิดนั้นไปคุณไม่ต้องไปสนใจคุณเริ่มใหม่แล้วคุณเอาให้ตรงเอาให้คำสัตย์ก็คือคำสัตย์และทำให้จริงเหมือนดั่งปากพูดอ่ะคุณเริ่มใหม่เลยประชาชนจะเริ่มศรัทธาคุณจะเริ่มชื่นชอบคุณก็เริ่มมีกระแสมันเป็นห่วงเวลาที่รัฐบาลต้องแสดงความจริงใจกับประชาชนสิไม่ใช่วันนี้มาปราบปรามประชาชนถ้ามีรัฐบาลที่มีความผิดจริงถ้ารัฐบาลคุณมีความผิดจริงผู้นำมีความผิดจริงเรื่องจริยธรรมรัฐมนตรีมีความผิดจริงเรื่องจริยธรรมเอาใบบัวมาปิดมันก็ไม่มิดหรอกช้างตายทั้งตัวเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ผิดจริงคุณจะไปกลัวอะไรผมถึงบอกว่าไม่ต้องกลัวนะผมถึงบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยนะใครจะด่าผมด่าไปจะบอกว่าผมเชียร์รัฐบาลก็พูดไปผมก็บอกว่าผมไม่ได้เชียร์รัฐบาลหรอกแล้วผมก็ไม่ได้ด่าแบบไม่ลืมหูลืมตาแต่ผมบอกว่ารัฐบาลคุณอุ๊งอิ๊งหรือรัฐมนตรีทุกคนวันนี้คุณไม่ต้องไปสน4สน5อะไรคุณเป็นรัฐมนตรีแล้วคุณเป็นนายกแล้วคุณทำทุกวันนี้ให้ดีที่สุดและพูดได้ตรงอย่าตบตัดนะและทำให้จริงอย่ากลับไปกลับมาคุณเริ่มต้นใหม่เลยคุณทำทุกวินาทีที่คุณอยู่ในตำแหน่งนายกตำแหน่งรัฐมนตรีให้ดีที่สุดส่วนเรื่องคดีความก็อีกเรื่องนึงใครจะไปฟ้องร้องอะไรนะกระบวนการยุติธรรมเขาพิจารณาได้คุณไม่ต้องไปกลัวหรอกไม่ต้องไปตั้งวอร์รูมก
ฎหมายเพื่อมาปราบปรามคนเห็นต่างไม่ต้องไม่ใช่ธุระคุณธุระคุณคือดูแลประชาชนทำไปเลยคุณพิสูจน์สิเอาห่วงที่มันวิกฤตตอนนี้แสดงความสามารถความเป็นผู้นำบริหารคณะรัฐมนตรีครม.คุณให้ได้สิสุดท้ายถ้าคุณทำได้ความนิยมจะกลับมาแต่วันนี้ถ้าคุณคิดผิดในฐานะความเป็นผู้นำตั้งวอลลุ่มกฎหมายมาปราบปรามคนเห็นต่างนี่ผมถือว่าพลาดมากนะพลาดมากเลยนะเนี่ยพะเยาน้ำก็ท่วมเห็นไหมนะพะเยาน้ำก็ท่วมผมถือว่าพลาดมากๆนะครับไอตัวผมเนี่ยผมอ่านเนี่ยผมพูดเลยว่าผมอ่านข่าวเนี่ยผมพยายามตรงที่สุดแล้วนะคือโอเคผมสังกัดพรรคประชาชนผมไม่ได้ปิดบังแต่ผมด่าได้ทั้งสองฝั่งฝั่งไหนตำหนิตีเตียนได้ทั้งสองฝั่งและผมพยายามที่จะอย่างรัฐบาลเนี่ยผมไปบอกรัฐบาลแจกอะไรนะลดค่าน้ำค่าไฟก็โดนเพื่อนๆ น้องๆส้มด่าผมมาว่าไปเชียร์มันทำไมแต่ผมบอกว่าถ้าดีผมก็ต้องพูดนะครับถ้าเขาทำดีแล้วให้ผมไปด่าเขาซ้ำถ้ากับตักกะผมเนี่ยมันไม่มีแล้วผมจะมานั่งอ่านวิเคราะห์ข่าวให้คุณพวกคุณฟังได้ยังไงคุณก็เจอแต่คำพูดแบบหลอกๆลวงๆออกจากปากผมนะครับสวัสดีครับอัมพลฝนตกไหมเพื่อนนะแต่วันนี้เอ้าพอมันมาอย่างเงี้ยตั้งวอลลุ่มกฎหมายมาเพื่อที่จะปิดปากประชาชนคุณจะไม่ให้คุณจะให้ผมชมเหรอเอ้าผมก็ต้องวิเคราะห์แบบตรงไปตรงมาว่าคุณไปเหยียบคันเร่งเรื่องอื่นดีกว่าไหมนะครับคุณไปเหยียบคันเร่งเรื่องอื่นที่ด่วนๆแล้วเรายังทำไม่ได้เหรอให้มันสำเร็จไหมนะครับไม่ตกใช่ไหมเออผมแถวบ้านผมในการจันทดิษฐ์นะครับเนี่ยข่าวมีแต่ข่าวน้ำท่วมผมว่าเหยียบคันเร่งเรื่องน้ำท่วมเนี่ยถือว่าวิกฤตนี้เป็นเวทีเป็นพื้นที่ที่ให้นายกแสดงวุฒิภาวะความเป็นผู้นำนะแสดงผลงานนะนะแล้วถ้าคุณทำได้คุณทำสำเร็จนะซึ่งรัฐบาลก่อนๆเนี่ยอาจจะอีเละอีเขลในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะแล้วคุณสักเซสในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะโอ้โหกระแสความนิยมเนี่ยมันถาโถมอย่าเอาเวลาอันสำคัญเนี่ยนะครับของครม.ของนายกรัฐมนตรีเนี่ยมาพุ่งเป้ากับการปราบปรามคนเห็นต่างสินะครับเขาด่าก็ด่าไปเขาจะไปพูดวิพากษ์วิจารณ์คุณดีจริงคุณกลัวอะไรไม่มีอะไรต้องกลัวทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีกระบวนการยุติธรรมคอยให้ความเป็นธรรมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปพะว้าพะวงถูกต้องไหมคุณต้องเดินหน้านะครับอันนี้พูดในเรื่องของรัฐบาลนะครับนะรัฐบาลเนี่ยผมพูดในเรื่องของรัฐบาลนะครับแยกเป็นหัวข้อไปนะครับนะเพราะเช้านี้เนี่ยผมก็ยังเห็นข่าวแชร์กันนะครับข่าวแชร์กันในสำนักข่าวออนไลน์กันหลายหัวเลยหลายๆหัวเลยต้องออกมาพูดกันในเรื่องของปราบปรามคนเห็นต่างเนี่ยนะซึ่งมันไม่ควรในเรื่องของกฎหมายก็ตีไปได้ในหลายๆแง่นะผมในฐานะผมนักกฎหมายเนี่ยผมจะบอกว่าเฮ้ยคุณเป็นข้าราชการรัฐคุณเป็นนักการเมืองแต่คุณตั้งวอลลุ่มมาโดยคำสั่งโดยตรงจากนายกรัฐมนตรีในการฟ้องกลับประชาชนเนี่ยถามว่าการกระทำเหล่านี้ของนายกรัฐมนตรีรวมทั้งคณะกฎหมายที่เป็นนักการเมืองเนี่ยมันผิดจริยธรรมหรือไม่มันเหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการการเมืองหรือไม่เป็นตัวแทนของที่มาจากประชาชนหรือเปล่านี่คือคำถามที่ย้อนกลับไปสำหรับนักการเมืองนะครับที่กำลังจะฟ้องกลับประชาชนนะว่าการกระทำเหล่านี้ถือว่าเป็นการจำกัดสิทธิประชาชนหรือไม่ในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนะครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นนะคุณชูศักดิ์เนี่ยนะครับเป็นนักกฎหมายนะครับที่มีประสบการณ์สูงพอสมควรเพราะฉะนั้นคุณชูศักดิ์ต้องรู้แล้วนะไม่ใช่เป็นใครจะไปเชิดซ้ายเชิดขวาคุณชูศักดิ์นินไปตามหมดเนี่ยผมว่าเฮ้ยอย่าเป็นอย่างนั้นเพราะนักกฎหมายรุ่นลูกรุ่นหลานเขาจะไม่นับถือเอานะครับนะนักกฎหมายรุ่นลูกรุ่นหลานก็ถอนงองเอานะสำหรับคุณชูศักดิ์นะครับนะอยู่ให้นักกฎหมายรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นน้องเขาเคารพดีกว่านะอย่ามองว่าเฮ้ยวันนี้เราต้องทำตามคำสั่งใครเลยนะทุกคนล้วนมีจุดยืนนะโดยเฉพาะนักกฎหมายเนี่ยความตรงไปตรงมาต้องมีสูงกว่านะครับประชาชนคนทั่วไปคุณต้องแยกแยะผิดถูกได้ไม่ใช่วันนี้มาเนี่ยเราหัวงอกหัวดำเอาภาพเราไปโชว์ในสำนักข่าวต่างๆและม
มีข้อความใต้แบนเนอร์ว่าจะฟ้องกลับประชาชนนี่นี่เสียหายเลยนะผมจะบอกให้นะนะเขาจะมองว่านักกฎหมายคนนี้คุณทำตามคำสั่งหรือเปล่านะคุณมีใครมาบงการความคิดคุณหรือเปล่าไม่เป็นอิสระในฐานะนักกฎหมายหรือไม่นี่เสียหายเลยนะมันเครดิตในเรื่องของความตรงไปตรงมาความเป็นนักกฎหมายความเป็นทนายความนี่หมดเกลี้ยงเลยนะผมจะบอกให้นะนะซึ่งคุณมันมีตัวอย่างให้คุณเห็นอย่างวิษณุเครืองามคุณเห็นไหมคุณเห็นไหมด็อกเตอร์วิษณุเครืองามเห็นไหมถ้าใช้คำว่าปรมาจารย์ทางกฎหมายเป็นครูทางกฎหมายก็พูดได้อะแต่วันนี้ดูนักกฎหมายแต่ละคนก็เคารพนับถือกันหรือไม่จากการกระทำหรือการรับใช้ผู้มีอำนาจเพราะฉะนั้นมันเสียหายมันเสียหายถึงประเกียรติประวัติที่เราเคยสร้างมาเนี่ยนะจนยันเราแก่แล้วเนี่ยวันนี้หงอกเต็มหัวแล้วเนี่ยนะกลับกลายเป็นนักกฎหมายเด็กๆที่เขามีความเที่ยงตรงเที่ยงธรรมเนี่ยเขาไม่ยอมรับในความคิดบางแง่บางมุมในเรื่องของกฎหมายของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นครูกฎหมายหรือปรมาจารย์กฎหมายเนี่ยนะสุดท้ายคุณจะโดนลบความน่าเชื่อถือออกเนี่ยผมพูดได้เลยนะครับซึ่งมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆวันนี้เนี่ยไม่ว่ารัฐบาลไหนก็แล้วแต่ไม่ว่ารัฐบาลมาจากเผด็จการรัฐบาลมาจากประชาชนก็ไม่ควรไปฟ้องกลับประชาชนโดยประการทั้งปวงไม่ควรไปตั้งวอรูมมาปราบปรามคนเห็นต่างเพราะคนนั้นคือประชาชนนะครับคนนั้นคือประชาชนนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคิดให้ได้สิเราจะเป็นรัฐบาลของประชาชนเนี่ยเราพร้อมที่จะรับแรงกระแทกของสังคมได้ทุกรูปแบบอะไม่ว่ามาในด้านไหนนะครับอย่างที่ผมบอกผมพูดไปเมื่อคืนเนี่ยว่าถ้าทองแท้โดนไฟนะมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าทองเทียมโดนไฟสุดท้ายมันก็ละลายไปกับไปกับไฟสุดท้ายมันก็อยู่ไม่ได้เพราะมันไม่ได้เป็นทองแท้อันนี้ฝากไว้นะครับคุณนิวัฒน์สวัสดีนะครับคุณสังวานสวัสดีครับตั้งอยู่ระดับไปสวัสดีครับคุณสุชินสวัสดีฮะทักทายนะฮะผมไม่ได้ทักทายเลยวันนี้มากันแบบนะช่วงเช้าจริงๆก็ช่วงนี้ก็ไลฟ์กัน2บางทีเนื้อหามันเยอะหัวข้อมันเยอะนะครับหัวข้อมันเยอะก็เลยไลฟ์ช่วงเช้าช่วงเย็นหัวข้อมันเยอะทีนี้Facebook TikTok ผมมันโดนปิดกั้นจริงๆนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพราะรายการผมไม่ได้เอาพูดเอามันเอาสนุกนะครับนะอยากได้สาระให้เพื่อนๆทุกคนจริงๆนี่ไม่ได้ตอแหลจริงๆนะคือพยายามให้ได้สาระมากที่สุดจริงๆนะอยากให้ทุกคนวิเคราะห์เป็นอยากให้ทุกคนคิดเป็นในเรื่องของการเมืองและตามการเมืองให้ทันน่ะอ่ะวันนี้จบในเรื่องของการฟ้องกับประชาชนอีกเรื่องนึงวิเคราะห์กันไปตามยุทธศาสตร์หาเสียงนะผมต้องออกตัวก่อนว่าผมเคยทำพรรคการเมืองมานะในเรื่องของยุทธศาสตร์หาเสียงผมเคยเป็นยุทธศาสตร์หาเสียงของพรรคเสรีรวมไทยนะผมเคยส่งตัวแทนผู้สมัครนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพส่งชิงชัยนะครับศึกการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพในสมัยที่แล้วมานะเพราะฉะนั้นเรื่องยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งผมพอมีความรู้อยู่บ้างก็เลยอยากจะเอามาแชร์เพื่อนๆนะครับอยากจะเอามาแชร์เพื่อนๆให้เพื่อนๆได้รู้นะครับและตามเกมการเมืองให้ทันนะวันนี้อย่างที่ผมไลฟ์ไปเมื่อคืนศึกการเลือกตั้งปี70จะเป็นปีที่ใช้กระสุนเยอะมากที่สุดในประวัติการเลยการเลือกตั้งในคือตั้งแต่ไทยมีการเลือกตั้งมาดีกว่านะและมีการคาดเดาว่าทุนจีนสีเทาจะเข้ามามีบทบาทสนับสนุนพรรคการเมืองในศึกการเลือกตั้งปี70เพราะฉะนั้นเงินสะพัดมากๆในศึกการเลือกตั้งปี70เดี๋ยวสักครู่นะฮะสักครู่นะในศึกการเลือกตั้งปี70เนี่ยเงินจะสะพัดมากๆเพราะวันนี้โมเดลในการเลือกตั้งในเวทีต่างๆเริ่มเป็นโมเดลนะครับในการที่จะเอาชนะกระแสกระสุนจะนำกระแสในทุกๆเวทีวันนี้ตลอดจนไปถึงการเลือกตั้งสนามใหญ่ในปี70ใครไม่เชื่อไม่เป็นไรนะใครไม่เชื่อไม่เป็นไรใครไม่เชื่อก็ไม่ต้องฟังแต่ถ้าใครอยากฟังและคิดวิเคราะห์ตามผมฟังที่ผมพูดให้จบก่อน
แล้วคุณวิพากษ์วิจารณ์ไปได้เลยนะครับซึ่งการเลือกตั้งที่ใช้งบมหาศาลเนี่ยนะครับต่อ1พรรคการเมืองเป็นหมื่นล้านเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในปี70ต่อไปจากนี้การเลือกตั้งท้องถิ่นการเลือกตั้งนะครับนายกอบจ.เทศมนตรีอบต.นะครับยาวไปถึงการเลือกตั้งซ่อมสส.จะมีการใช้กระสุนเพื่อดับกระแสเพราะวันนี้เนี่ยมันมองแล้วว่าได้ผลและวันนี้จะวิเคราะห์ยาวๆผมเคยพูดไปแล้วเมื่อกลางปีที่แล้วนะในเรื่องของความเคลื่อนไหวในการทำพรรคการเมืองของคุณทักษิณนะวันนี้ต้องบอกตรงๆว่าของคุณทักษิณหรือเปล่าไม่รู้นะใช้คำว่าไม่รู้ดีกว่าว่าเขาครอบงำหรือเปล่าคุณทักษิณพยายามนะครับดูดพลังดูดก็คือดูดพรรคร่วมรัฐบาลนะดูดส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาลหรือแม้กระทั่งส.ส.ฝ่ายค้านมาอยู่ในพรรคของตัวเองเพื่ออะไรคุณรู้ไหมเพื่ออะไรคุณรู้ไหมสิ่งนี้เนี่ยถ้าใครติดตามผมมาเป็นปีเนี่ยผมพูดมาก่อนหน้านี้เนี่ยเกือบปีแล้วนะตั้งแต่คุณทักษิณกลับมาใหม่ๆนะว่ากระบวนการในการตอบโต้ของขั้วอำนาจใหม่ตอบโต้ขั้วอำนาจเก่าโดยการดูดทุกคนมาอยู่ในพรรคของขั้วอำนาจใหม่ก็คือพรรคเพื่อไทยเพราะอะไรเพราะวันนี้คุณเห็นแล้วนี่ว่าการเลือกตั้งนะครับราชบุรีเป็นการพูดกันอย่างกว้างขวางว่ากระสุนชนะกระแสนี่คือ1เหตุผลอีก1เหตุผลคืออะไร4รุม1 5รุม1นั่นหมายความว่าไงนายใหญ่นะครับแผนตอนนี้พูดกันง่ายๆว่าเกือบสำเร็จก็คือดูดบ้านใหญ่มาอยู่ในสังกัดของพรรคของตัวเองคือพรรคสีแดงให้ได้เยอะมากที่สุดกระบวนการรุมยำตีนนะครับจาก4ต่อ1ผนวกก็เป็น1พลังเพื่อมาดับกระแสนะครับอาจจะใช้กระสุนหรือเปล่าผมไม่รู้นั่นหมายความว่ากระบวนการในการรวบรวมบ้านใหญ่เข้ามาให้เป็นอำนาจในการปึกแผ่นเป็นปึกแผ่นเลยนะสมมติ1จังหวัดจากเดิมมีรวมไทยสร้างชาติมีพลังประชารัฐมีพรรคโน้นพรรคนี้นะนายใหญ่ก็ทำการรวบรวมเสียงต่างๆเหล่านี้ดูดเข้ามาในพรรคของตัวเองเพื่อให้ได้คะแนนเสียงบ้านใหญ่เป็นอันหนึ่งอันเดียวเพื่อที่จะสู้กับกระแสในการเลือกตั้งปี70ซึ่งตอนนี้มันเริ่มเป็นจริงแล้วว่าบ้านใหญ่เหล่านั้นอย่างบ้านใหญ่ในพลังประชารัฐตอนนี้อยู่ในมือของคุณธรรมนัสพรหมเผ่าคุณธรรมนัสควบคุมบ้านใหญ่ได้หมดเกือบเป็ดเสร็จเด็ดขาดแล้ววันนี้คุณธรรมนัสอยู่กับใครอ้าวสมมติบ้านใหญ่ราชบุรีรวบรวมบ้านใหญ่ 4-5 บ้านไว้อยู่ภายใต้ของคุณธรรมนัสนั่นคือในพรรคในร่มกาสาวพัฒน์ของพรรคสีแดงนั่นหมายความว่าการเลือกตั้งส.ส.ปี70บ้านใหญ่เป็นหนึ่งเดียวขาดแค่กระสุนหรือเปล่าไม่รู้ใช้หรือเปล่าไม่รู้ผมถามว่าส.ส.ปี70คุณคิดว่าใครจะได้ในทุกเขตทุกพื้นที่ในจังหวัดราชบุรีเพราะวันนี้โมเดลมันออกมาแล้วว่ากระสุนนำกระแสเป็นการรวบรวมบ้านใหญ่วันนี้อย่าบอกว่าเป็นการรุมยำตีนพูดไม่ได้แล้วเพราะเขารวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วทีนี้การเลือกตั้งในปี70ถือว่าเป็นการบ้านหนักของพรรคที่พยายามใช้กระแสสู้กับกระสุนนะครับกระแสสู้กับกระสุนผมถึงบอกว่าใช่ครับคนส่วนมากชอบเงินคือทุกคนชอบเงินหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำการบ้านในช่วงอีก3ปีที่จะถึงของนายใหญ่นั่นคือเป็นการรวบรวมบ้านใหญ่ทุกๆบ้านในพรรคร่วมรัฐบาลเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวเพื่อที่จะต้อนรับศึกการเลือกตั้งปี70เพื่อเป็นรัฐบาลเพียงพรรคเดียวนี่คือความคิดของนายใหญ่มีบางช่วงบางตอนเปรียบเปรยมาว่าการที่จะให้ได้ที่1ในการเลือกตั้งปี70ไม่ใช่เรื่องยากนะคุณเห็นที่มาที่ไปในการวิเคราะห์การเมืองหรือยังเพราะฉะนั้นผมถึงบอกเลยว่าปี70จะเป็นการใช้เงินในการหาเสียงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่มีการเลือกตั้งมาผมกล้าพูดได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าตกใจสำหรับสังคมไทยที่บอกว่าเป็นสังคมที่มาจากประชาธิปไตยประชาธิปไตยไม่ได้มีอะไรแอบแฝงประชาธิปไตยที่มาจากเสียงบริสุทธิ์มันจะเกิดขึ้นในประเทศไทยในปี70หรือไม่
คิดกันไปเลยวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์กันไปยาวๆว่าโอกาสเป็นไปได้มันจะมีไหมผมถึงบอกว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงปี70ระยะทางเส้นทางเนี้ยนะจะมีการเลือกตั้งอยู่เนืองๆตลอดระยะทางจนถึง3ปีข้างหน้าถ้ากระสุนยังนำกระแสอีกปี70มันก็เป็นไปตามที่ผมคาดเดาและคาดคะเนได้เลยว่างบประมาณมหาศาลนะที่พร้อมที่จะคือพูดง่ายๆนายทุนไทยอ่ะคงมีงบประมาณไม่ถึงอ่ะในปี70น่ะนายทุนจีนสีเทาจะกลับกลายอยู่เบื้องหลังนักการเมืองใช้เงินซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันอย่างโจงครึ่มในปี70เอาสิเอาคุณน่าตกใจนะผมบอกได้เลยนะเท่ากับวันนี้เนี่ยไทยโดนกลืนชาตินะผมไม่ได้พูดให้ดูว่ามันน่ากลัวนะแต่มันเป็นไปได้นะครับนะมันไม่ได้เป็นเรื่องไกลฝันนะแต่ทุกอย่างมันเป็นไปได้เพราะอะไรฮะเพราะเงินไม่เข้าใครออกใครแล้วมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องที่เราต้องคิดนะเพราะเราเป็นคนไทยเราอยู่เนี่ยนะเราเป็นคนไทยเราต้องมีตรรกะนะเรามีความคิดรายการนี้พูดให้ตื่นนะรับเงินหมาคุณกาอะไรคุณกาหมาเหรอรับคนรับเงินคนชั่วคุณกาคนชั่วเหรอหรือไงแสดงว่าคุณก็ชั่วเหมือนกันใช่ไหมนะรับเงินคนชั่วแล้วไปกาคนชั่วแสดงว่าคุณก็ชั่วก็อะไรคุณก็ร่วมกันเหยียบประเทศไทยคุณไม่ชั่วได้ไงก็คุณรับเงินหมาบอกเกรงใจหมาก็ต้องกาหมาก็แสดงว่าคุณชั่วเหมือนหมาก็แสดงว่าคุณเป็นคนทำให้ประเทศไทยมันตกต่ำเออแล้วมันจะผิดอะไรนะเอาแต่ถ้าคุณเป็นคนดีคุณรับเงินหมาหรือคุณกาคนดีไม่ดีกว่าเหรอประเทศมันเดินหน้าไปได้เพราะสุดท้ายเนี่ยคนที่เอาเงินมาให้เราคำถามกลับคือมันเป็นคนดีหรือเปล่ามันเป็นคนดีไหมถ้ามันไม่ใช่คนดีคุณไปเลือกมันทำไมสุดท้ายเส้นทางเนี่ยการเดินทางระหว่างวันนี้จุดวันนี้นะจนถึงอีก3ปีข้างหน้าปี70น่ะประเทศมันก็ดีขึ้นประเทศมันก็ต้องเจริญขึ้นเพราะประชาชนมันคิดได้แต่ถ้าวันนี้ประชาชนคิดไม่ได้รับเงินหมากระปะกาหมารับเงินคนชั่วกว่ากาคนชั่วก็ถามว่าคนกานี่ชั่วด้วยหรือเปล่าคนชั่วไอ้คนกานี่เป็นหมาด้วยหรือเปล่าแล้วคุณยอมเป็นหมาไหมถ้าคุณยอมเป็นหมาก็เท่ากับคุณเป็นหนึ่งตีนที่ร่วมกันเหยียบย่ำประเทศไทยก็แค่นั้นเองนะครับก็แค่นั้นเองก็ไม่ได้มีอะไรที่มันต้องซับซ้อนเลยแค่วันนี้แยกแยะระหว่างคนดีกับคนไม่ดีคุณยังแยกกันไม่ได้แล้วคุณหวังว่าจะประเทศมันจะดีขึ้นเหรอไม่มีทางอ่ะเพราะตัวคุณเองยังแยกแยะไม่ได้เลยยังมองคนไม่ออกเลยว่าอันนี้เหี้ยอันนี้ดีอันนี้ชั่วอันนี้ไม่ชั่วเออสุดท้ายคุณก็หลับหูหลับตาแล้วกากันไปนะครับแบบไม่มีเหตุผลผมถึงบอกว่ารายการเนี้ยแบบคนที่จัดรายการแบบผมเนี่ยพยายามชี้นำให้ประชาชนคิดได้อ่ะนะถึงอยากจะพูดแล้วให้มีรายการที่แบบมันมีสาระบ้างนะไม่จำเป็นต้องมีคนดูเยอะหรอกมันจะปิดกั้นกันชิบหายวายป่วงก็ให้มันปิดกั้นไปนะครับแต่แล้วแต่เนี่ยมันเป็นรายการที่มีเนื้อหาสาระและมีประโยชน์กับประชาชนผมก็ทำได้เท่านี้ไงผมทำได้เท่านี้นะครับนะสวัสดีครับรับเงินหมาและกาคนชั่วถามว่าเป็นคนชั่วด้วยหรือเปล่าไม่มันก็ไม่ต่างกับนักการเมืองพวกนั้นข่าวมันออกมาเมื่อเช้านะวันนี้โอ้จากเมื่อคืนที่ผมเอาคลิปไปพูดนะว่าศึกการเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมเนี่ยมีนักการเมืองอดีตส.ส.เนี่ยนะครับอดีตส.ส.เนี่ยแจกซองขาวเนี่ยเช้านี้เนี่ยไอ้คนที่ไปรับซองขาวเนี่ยก็ไปแจ้งความแล้วนะไว้เป็นหลักฐานนะบันทึกประจำวันเอาไว้ว่าเฮ้ยซองที่ผมรับจากนักการเมืองเนี่ยมันเป็นซองที่เขียนเบอร์ไว้บนซองไม่ได้ใส่เงินไปในซองนั้นน่ะวันนี้เนี่ยไปแจ้งความแล้วเพราะอะไรเพราะมีคนไปร้องกกต.แล้วว่ามีการรับเงินนะในซองจดหมายเนี่ยที่อดีตส.ส.เนี่ยยื่นให้กับลุงเขาเนี่ยนะคาดว่ามีธนบัตรอยู่ในซองจดหมายยื่นกกต.เรียบร้อยแล้วจะฟันใบแดงแล้วแต่ปรากฏว่าวันนี้ลุงก็บอกว่าเดือดร้อนลุงก็เดินทางไปสถานีตำรวจบันทึกประจำวันเอาไว้ว่าซองที่รับจากนักการเมืองที่ขับรถนำขบวน
รถแห่หาเสียงของผู้สมัครนายกอบจปทุมที่จะมีการเลือกในวันที่22ที่จะถึงเนี่ยไม่ใช่เงินไอ้ซองจดหมายนั้นน่ะเขาเขียนเบอร์บนซองเป็นเบอร์ของอดีตสสอดีตสสเขาเขียนเบอร์แล้วไม่รู้จะเขียนที่ไหนก็เขียนบนซองจดหมายแล้วยื่นให้ประชาชนว่าเอาเบอร์ผมไปนะลุงเออลุงถามว่าหมามันยังจะเชื่อมั้ยนะหมาจะเชื่อมั้ยเขียนบนซองจดหมายคุณบอกว่าเออให้ซองอย่างอื่นยังจะดีกว่านี่ลุงก็บอกเดือดร้อนนี่ไงเบอร์เนี่ยเนี่ยเบอร์อดีตสสเนี่ยเขาให้ผมด้วยนะเขาเขียนใส่ซองจดหมายนะผมถามว่าใครเชื่อก่อนใครเชื่อเออคุณหมิวว่าใครเชื่อแล้วลุงก็เหมือนกินปูนร้อนท้องนําไปบันทึกประจําวันน่ะวันนี้เสียหายนะครับผมต้องบอกว่าเสียหายนะโอ้โหอดีตสสแจกเบอร์กันว่อนเลยเหรอตอนหาเสียงเขาจะถามกันอย่างนี้ว่าแจกเบอร์กันว่อนเลยเหรอระหว่างแจกเบอร์กับแจกเงินน่ะไหนง่ายกว่านี่เขาจะถามกันอย่างนี้แล้วเป็นการแถกันลักษณะแบบนี้ผมถามว่าสง่างามหรือเปล่าก็คิดดูเอาเองนะครับเพราะกระแสกระสุนเนี่ยมันมาแรงจริงๆตอนนี้อย่างที่ผมได้พูดไปช่วงต้นไลฟ์นะว่าพอกระแสกระสุนมันนำกระแสแล้วยิ่งช่วงนี้นะครับกกต.ตาบอดด้วยกกต.ไม่รู้4รู้8รู้5รู้6ด้วยกกต.เนี่ยไม่รับรู้เกี่ยวกับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงด้วยนะไม่มีการขายเสียงไม่มีการซื้อสิทธิ์กันทุกสนามโอ้ยเปิดช่องขนาดนี้มันก็ซื้อเสียงกันอย่างโจ่งครึ่มอยู่แล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยกับการที่วันนี้เราจะเห็นภาพแบบนี้เกิดขึ้นในศึกการเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเพราะมันไม่กลัวแล้วมันกลัวทำไมอ่ะกกต.ก็เหมือนคนพิการน่ะตาบอดนะครับกกต.เหมือนคนตาบอดอ่ะมันโปร่งใสจนมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะใช่ไหมคุณกัลยุมันโปร่งใสเกินอ่ะมันใสกลิ้งเลยอ่ะนะครับจนเนี่ยคนที่ซื้อเสียงก็ไม่กลัวแล้วก็แจกกันกลางตลาดแล้วตอนเนี้ยซื้อเสียงเอาถูกต้องไหมโอ้โหนี่มันมาถึงยุคนี้สมัยนี้มันมองไม่กลัวแล้วกกต.กลัวอะไรนะสุดท้ายเนี่ยกกต.ก็ทำอะไรไม่ได้ไม่มีใครไปร้องไปเรียนนะครับเออไม่ต้องกลัวแล้วมันพิการแล้วนะกกต.เนี่ยมันไม่สมประกอบแล้วมันไม่ครบ32แล้วนะการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมันเลยมีทั้งแผ่นดินมันเลยมีการทุจริตการเลือกตั้งทั้งแผ่นดินผมถามว่ามีกกต.ไว้ทำหอกอะไรถ้าวันนี้มานั่งกินเงินเดือนกกต.เป็นหน่วยงานที่ใหญ่มากนะดอกให้นะมีทุกจังหวัดนะครับมีทุกจังหวัดนะศูนย์กลางอยู่ศูนย์ราชการกรุงเทพหลักสี่นะครับเออแล้วจะมีไว้ทำไมใช่ปะนะครับก็พูดให้หลายๆคนเนี่ยช่วยกันคิดนะครับเออ